บางทีกูคิดเหมือนกันว่าขนตรงนี้เนี่ยมันจะเกรียนเหมือนหัวหรือเปล่าก็ต้องกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโอพิเศษทีวีรายการที่มีแต่คนดีๆก็ต้องรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้ก็ไปอยู่กับผมบาบูกันในรายการโอพิเศษทีวีอยู่กันในเกมอินเกรดควักกิ้งสเตชันอีกแล้วเกมนี้มาทีไรกูโดนนักเลงในเกมด่าตลอดเลยมันด่าแต่พ่อกูตายพ่อกูตายจนพ่อกูเป็นไข้แล้วนี่เฮ้ยก็สำหรับวันนี้นะอย่างที่บอกนะครับก็อยู่กันในเกมอินเกรดควักกิ้งสเตชันนะน้องๆหลายต่อหลายคนก็คงจะรอก้อยกันดีให้บ่าวบุ้มมาเกตเกมนี้เพราะว่าจีได้แหมเอ้ยลุ้นรางวัลกล้องยี่แม่ลุ้นรางวัลกล้องก็แจ้งเลยละกันนะครับนะเป็นด้านของเป็นเดทดีเอ็กซ์500นะแล้วก็แม็กซี่500แล้วก็ตู้10ตู้ประเภทนี้ก็ไม่ก้อยมีอะไรหวือหวาอลังการงานสร้างนะเพราะฉะนั้นนี่ก็แจ้งตอนนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะแต่ถ้าคลิปต่อไปเนี่ยมีแพทใหม่ๆก็มามีสไนเปอร์ก็เอามาแจกอย่างแน่นอนนะแหมบางทีว่าเราก็ต้องมีอะไรมาแจกแบบซ้ำๆซากๆแล้วมันก็น่าเบื่อใช่ไหมเหมือนกับเรากินข้าวมันไก่หน้าร้านเจ๊จูอย่างเงี้ยเรากินร้านเจ๊จูนะเออวันนี้ก็กินเจ๊จูพรุ่งนี้ก็กินเจ๊จูมะรืนนี้ก็กินเจ๊จูมะเรื่องก็เจ๊จูกินจนแบบกินจนหน้าเนี่ยจะเป็นหลานเจ๊จูอยู่แล้วนะมันก็ต้องมีการเบื่อเป็นธรรมดานะครับนะก็ถ้าหากว่าตัวเกมอัปเดตปืนอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วก็บาบูมได้เดี๋ยวบาบูมก็จะเอามาแจกกันอย่างแน่นอนนะครับเราก็ไม่ลืมที่จะแจกแม็กซ์ลงแม็กซี่นะหรือว่าแบนเดตแล้วก็ตู้อย่างแน่นอนนะครับในพวกนั้นก็เหมือนกับว่าเมื่อเราไปกินเคฟซีนะมันก็ต้องมีเฟรนฟรายมันก็มีน้ำโคกนะเออพวกแม็กซี่พวกแม็กซี่แบนเดตเนี่ยก็เหมือนกับเฟรนฟรายกับน้ำโคกส่วนพวกสไนป์งสไนเปอร์ก็เหมือนกับไก่ทอดประมาณนั้นแหละเออแม่เอ้ยแม่พูดไปพูดมากูหิวแล้วโอเควันนี้นี่เป็นวันที่เท่าไหร่ว่าวันที่วันพฤหัสที่18มกราคมเวลา 17:26 น.นะครับบาบูมน่าจะลงคลิปประมาณวันเสาร์ตอนเที่ยงนะครับนะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะเออขอพักวันหนึ่งช่วงวันศุกร์นะครับนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยบาบูมก็คงจะแจกรางวัลกิจกรรมที่บอกว่ารวบยอดไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ได้กิจกรรมนะครับก็ไปดูด้วยนะครับนะบาบูมก็ประกาศไว้ในแฟนเพจโอเคเดี๋ยววันนี้เรากล่าวกันไหมต้องกล่าวไปเกียรติกันในเซิร์ฟเวอร์ดีกว่าเออแหมเอ้ยน่าจะไปเลยไปว่านายจะสุกบุญเวฟวันนี้ได้รู้สึกว่าตัวสั่นอยากจะเกียร์เต็มที่เลยกูไม่พูดมากปากไปแล้วไปแลกกันในเกมดีกว่าแม่วันนี้ก็กราวก็ไปในเซมโซไปที่เรียบร้อยแล้วแม่มีเสียงดองดองดูดูกันเต็มเบ็รู้สึกอยากจะเกียร์จริงๆนายสนใจค้างคืนไหมครับสนใจค้างคืนไหมอะไรพี่อะไรอยู่ไหนอะไรนี่ไงยืนอยู่เนี่ยกูยืนอยู่เนี่ยนี่ยืนดูเนี่ยกูยืนอยู่ในหัวร้อนเนี่ยเนี่ยถือไก่เนี่ยถือไก่เนี่ยเนี่ยถือไก่เนี่ยนี่ไงถือไก่เนี่ยเฮ้ยอย่าพูดกันเยอะดิพี่บูมไม่ได้ยินเดี๋ยวไม่ได้ยินนะเข้าใจไหมทำยังไงกูเป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ผมก็มีสารนี่กันแล้วครับพวกคนอีสานนี่อีสานบ้านเราเลยเนี่ยอีสานบ้านเราจริงเหรอแน่นอนผมนี่คนอีสาน 100% เลยนะผมคนอีสาน 100% เลยครับอะไรนะขอตูดหน่อยครับขอตูดครับผมตลกป่ะตลกกับมึงป่ะขอตูดมึงขอไปเรียนอะไรสักอุ้ยทำไมหยาบคายจังอ่ะทำไมหยาบคายจังอ่ะมึงเห็นเขาเป็นตัวอะไรวะเออมึงเห็นกูเป็นตัวอะไรเนี่ยแค่กูไม่ใช่ตุ๊กตายางผู้หญิงพี่ผู้หญิงเฮ้ยมีผู้หญิงเหรอมีผู้หญิงเหรอผู้หญิงไงผู้หญิงไหนผู้หญิงไงผู้หญิงสวัสดีครับไม่ต้องพูดขอรู้สวัสดีคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงอยู่ไหมครับเฮ้ยผู้หญิงอะตอบพี่บูมผมหน่อยดีเหรอเฮ้ยผู้หญิงครับสวัสดีครับผู้หญิงครับใครมาแหกครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับคุณผู้หญิงครับอะไรนะครับชื่ออะไรนะชื่อควายชื่อควายใครบอกชื่อควายควายบ้านมึงเนี่ยตาหัวไถนาเลยเฮียนี่เนี่ยลำดินนี่ลำเดี๋ยวๆๆใครถามเรื่องชักว่าวนะเมื่อกี้ผมเรื่องชักว่าวน้องอยากจะเรียนรู้เพศศึกษาล่ะน้องถามพี่มาเลยคุณเว
เวลาชักว่าวตอนกลางคืนมันจะเป็นยังไงครับมึงไม่เคยชักว่าวตอนกลางคืนหรือยังไงหรือมึงชักแต่กลางวันหรือมึงชักในห้องเรียนไอ้น้องนี่มึงเงียบหรือไงไอ้คนที่ถามเรื่องชักว่าวอยู่ไหนแล้วเนี่ยกระโดดอยู่มานี่ตามมาพี่ผมก็อยากรู้นะพี่ผมก็อยากรู้มากมึงอยากรู้อะไรขอเย็ดใครพูดขอเย็ดตูดเตี้ยสัตว์กูได้ยินไอ้เหี้ยโคตรจังไรเลยสัตว์ขออะไรก็ได้พี่บูถ้าต้องขออะไรก็ได้เอารักและห่วงใยพี่ไปแล้วกันนะพี่ให้ฟรีๆผมไม่กล้าทำอะไรนะไม่กล้าทำอะไรกับผู้หญิงครับทำไมอ่ะของผมมันเล็กครับพี่ผมมันเล็กครับเฮ้ยมึงไม่ใจกล้าว่ะมึงบอกอย่างงี้เนี่ยมึงมันลูกผู้ชายว่ะอาการเรื่องปัญหาเล็กนี่พี่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่ามันน่าเหนื่อยใจของผู้ชายนะมันอึดอัดมากเลยพี่อึดอัดมากเลยใช่มั้ยนี่เราหัวเปิดหรือยังเนี่ยอะไรพี่อ้าวไม่รู้ทีเหรอหัวเปิดจะคืออะไรเนี่ยอ๋อผมยังครับยังผมยังเลยเหรอผมมันเล็กกับพี่ก่อนมาผมมันเล็กเหรอพี่ได้ยินอย่างนี้ทีไรพี่รู้สึกสงสารทุกทีเลยนะพี่ว่ามันน่าจะเป็นปัญหาทางสังคมเลยนะอย่างนี้นะเกี่ยวกับอะไรพี่ตูดเล็กเหรอเกี่ยวกับอวัยวะเพศเล็กเกินไปโอ้เล็กเกินไปพี่ว่ามันต้องควรได้รับการแก้ไขพี่บูมผมโดนทิ้งครับโดนทิ้งเพราะอะไรจุ๋ยเล็กครับพี่ไอ้ผมโดนทิ้งจริงๆนะจริงเหรอพูดจริงเหรอมึงแล้วโดนทิ้งอย่างนี้นี่ทำใจได้ยังมึงโดนทิ้งเหรอมึงโดนทิ้งเหรอทิ้งเมื่อวานครับจริงเหรอครับผมคือพอเขารู้ว่าจุ๋ยเล็กถึงไปเลยเหรอครับผมไอ้สัตว์จิตใจผู้หญิงมันทำด้วยอะไรวะเนี่ยผมแค่ไปอาบมาครับเขามาแอบดูของผมมาพี่แล้วเขาบอกอะไรก่อนไปไหมเขาบอกว่าไปทำให้มันใหญ่กว่านี้แล้วกลับมาครับโอ้โหมันจะเก็บใจเหลือเกินโอ้พี่บอกเลยนะแนะนำให้ไปหาหมอไปสุนัขนะพี่มียาอะไรแนะนำให้ผมไหมพี่นี่เราลองไปคลิปปลายก่อนนะเวลามันเปิดแล้วมันจะใหญ่ขึ้นนะน้ำเวลาปลายเปิดเนี่ยเราสามารถทำความสะอาดได้นะมันก็เลยจะไม่เป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรคอ๋อครับผมนี่คือความรู้สุขศึกษาเลยนะเนี่ยรู้หรือเปล่าเฮ้ยพี่ว่านะเรื่องจู่เล็กเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเจ็บใจพี่รู้สึกพี่เจ็บใจแทนเลยเนี่ยอยากจะตัดทิ้งอะพี่อยากจะตัดทิ้งจู่เล็กจู่เล็กทำไมคิดอย่างนั้นวะเฮ้ยเราอะเกิดเป็นชายมันน่าเกลียดนะพี่เราเกิดเป็นชายนะมีไว้เยี่ยวก็ถือว่าบุญหัวแล้วนะผมจะเป็นผู้หญิงแล้วผมจะเป็นผู้หญิงแล้วอย่าคิดอย่างนั้นดิจูเล็กจูเล็กมึงอย่าไปล้อเขาดิไอ้สัตว์ไอ้จูเล็กอยู่เปล่าครับผมไอ้พี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจเรียกอย่างนี้พี่บุ๋มจะเลิกยังครับเลิกยังเราคุยกับเราก่อนเดี๋ยวผมไปต่อเวลาก่อนต่อเวลาโอเคแล้วมาคุยกันนะจูเล็กครับผมพี่ครับผมมาแล้วว่าไงจูเล็กมันถือว่าเป็นปัญหาชีวิตของคนเลยนะเนี่ยเรื่องจูเล็กเนี่ยยังไม่จบอีกเหรอมึงไม่เคยจูเล็กไงมึงก็เลยไม่รู้กูไม่เคยจูเล็กเหมือนกันเนี่ยไอเนี่ยจูเล็กเอ้ยที่อยากจูเล็กเหรอมึงนี่แบบมึงอย่าไปว่ามันดิอย่าไปว่ามันดิจูพี่สกิททีวีอะพี่จูพี่สกิททีวีแล้วกูจะไปดูทำเหี้ยอะไรจูสกิททีวีไอสัตว์มึงบ้าหรือเปล่าโอเคครับก็ต้องจบกันไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ว่ามาชมมาแรมใหม่รายการเตะสมาเลยในรายการวิสิตทีวีชาแนลนะครับในวันนี้ผมบาบุงก็มาว่าจะไอจูเล็กเฮ้ยกูละสงสารจริงก็สำหรับใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมนะครับก็สามารถร่วมกิจกรรมกันใต้ได้ทิปสกิปชั่นนะครับนะบ่าวบุ้งก็จะแปะลิงก์เอาไว้นะครับก็กดเข้าไปแล้วบ่าวบุ้งก็จะปักหมุดเอาไว้นะครับก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้ในแฟนเพจนะครับนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะรู้ผลรางวัลประกาศผลนะครับก็สามารถดูกันได้ในแฟนเพจเลยนะครับบ่าวบุ้งก็จะแปะไว้แล้วสำหรับวันศุกร์เนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมบ่าวบุ้งก็ต้องลาไปก่อนสำหรับใครที่มาก็แรกก็ตระไคร่บ่าวบุ้งต้องขอขอบคุณครับเจ้ยก็ไปไต่เต็งกิ้วหน้าจริงๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมบ่าวบุ้งก็ลาไปก่อนกับไว้เจอคลิปหน้ากันบ๊ายบายกับโป้โอ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 ้